มื่อเช้าแอบไปแย่พี่แก๊สนะคะว่าเช้านี้ยิงสอนใช่ไหมพี่แก๊สบอกใช่อ๋ออืมนะเช้านี้ยิงสอนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวตอนสายยิงก็สอนแล้วค่ำนี้ยิงก็สอนอีกวันนี้3รอบนะคะขอบคุณพระเจ้าที่ยิงได้รับพระวจนะเยอะเป็นพิเศษนะคะในวันอาทิตย์จากวันธรรมดาได้รับก็เพียงพอที่จะใช้ชีวิตรอดไปวันๆ นึงนะคะแต่ว่าวันอาทิตย์ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่นอกเหนือจากเตรียมมาเยอะแล้วเนี่ยการที่เราได้แบ่งปันออกไปพระเจ้าก็สอนเราระหว่างนั้นด้วยอย่าคิดนะคะว่าคนสอนเนี่ยรู้หมดทุกอย่างอย่าคิดว่าคนที่สอนแบบอู้เขาล้ำลึกบางทีคนสอนเองระหว่างพูดเนี่ยอ๋อค่ะแต่ในใจคือแบบโอ้เพิ่งตื่นเต้นด้วยเหมือนกันนะคะเราเองก็ได้รับจากพระเจ้าด้วยเหมือนกันแล้ววันนี้นะคะสิ่งที่อยากจะพูดถึงนะคะคือเรื่องของความกลัวทำไมยังต้องพูดถึงเรื่องของความกลัวเพราะว่าคนเราทุกวันนี้ยังมีความกลัวอยู่กลัวอะไรบ้างง่ายพื้นฐานที่สุดผู้หญิงกลัวแก่กลัวไม่มีกินไม่มีใช้ไม่มีอะไรจะสวมใส่กลัวว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงกลัวว่าคนที่เรารักจะประสบอุบัติเหตุไหมกลัวว่าอนาคตของคนที่เรารักเราห่วงเขาจะเติบโตขึ้นไปเป็นยังไงบ้างแต่ขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าบอกเราว่าเราสามารถที่จะอธิษฐานได้พระคัมภีร์ได้สอนเราเอาไว้นะคะในยากอบบทที่5ข้อ16นะคะข้อเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ลองนึกดูนะคะเวลาคุณต้องกินอาหารที่คุณชอบอาจจะสัปดาห์นี้2ครั้ง3ครั้งมันก็ไม่ได้น่าเบื่อจนเกินไปข้อพระคัมภีร์ข้อนี้อาจจะเป็นข้อที่คุณท่องกลับหน้ากลับหลังได้แล้วแต่มันสำคัญมันมีประโยชน์อย่างมากดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องรู้เอาไว้ยากอบบทที่5ข้อ16บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันละกันและจงอธิษฐานเพื่อกันละกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัยอันนั้นดีมากท่อนท้ายที่หญิงอยากจะบอกคือคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังทำให้เกิดผลทำไมพระคัมภีร์บอกให้เราอธิษฐานเพื่อกันละกันเพราะคำอธิษฐานของเรามีพลังถ้าเราอธิษฐานโดยที่เรามีจุดยืนจากการดำเนินชีวิตแบบคนชอบธรรมคือดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องไม่ผิดต่อพระเจ้าการดำเนินชีวิตอย่างดีอย่างในความรักมันจะทำให้เราได้รับคำตอบในการอธิษฐานดังนั้นทุกเรื่องที่เราต้องการที่จะได้รับสิ่งที่เราหวาดกลัวว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าเราเชื่อว่าพระเจ้าทำให้เราได้เราจึงอธิษฐานตามพระวจนะเราก็รู้ว่ามันเกิดผลได้พระเจ้าสามารถทำให้เกิดผลได้อย่างดีถ้าเราย้อนไปดูเรื่องราวในพันธสัญญาเดิมนะคะอันหนึ่งที่คนมักจะพูดเลยเมื่อคนชอบความแฟนตาซีชอบความลี้ลับหรือว่าความน่าตื่นเต้นในแบบที่เราไม่สามารถทะลุไปอีกมิติหนึ่งได้แต่เราอยากรู้ว่ามิตินึงเป็นยังไงคือเรื่องราวของแดเนียลจำได้ไหมคะว่าแดเนียลอธิษฐานเสร็จแล้วคนก็บอกว่าอุ๊ยตอนนั้นเนี่ยนะทูตสวรรค์พยายามจะมาแต่มันมีสงครามฝ่ายวิญญาณแล้วมันทำให้ทูตสวรรค์ต้องกว่าจะฝ่าฟันมาได้นี่ต้องใช้เวลาตั้ง21วันกว่าเขาจะได้รับคำตอบดังนั้นพี่น้องคำอธิษฐานของพวกท่านเนี่ยพระเจ้าตอบแล้วนะแต่มันมีอะไรนะ spiritual battle การสงครามฝ่ายวิญญาณอยู่มันมีสงครามฝ่ายวิญญาณดังนั้นเราจะต้องบากบั่นเราจะต้องอธิษฐานเพราะว่ามันมีการสู้รบอย่างมากมายมันมีการปล้ำสู้ในฝ่ายวิญญาณมันก็ไม่ใช่ปัญหาเราอยู่ดีนะคะหลายคนชอบเอาเรื่องนี้มาเพื่อที่จะบอกว่าทำไมคุณอธิษฐานและยังไม่ได้รับคำตอบรวมทั้งอยากจะบอกว่ามันมีความแฟนตาซีอยู่ในอีกโลกหนึ่งในอีกมิตินึงให้เราตื่นเต้นให้เราสนุกไปกับมันแต่จริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราคือดำเนินชีวิตแบบผู้ชอบธรรมแล้วเราก็จะได้รับคำตอบแม้คำตอบมันไม่ใช่ว่าดีดนิ้วได้แต่มันมาแน่นอนในดาเนียลบทที่10นะคะทำไมเรามั่นใจได้ว่าเราได้รับคำตอบและเราไม่ต้องกลัวดาเนียลบทที่10ข้อ12บอกว่าแล้วท่านพูดกับข้าพเจ้าว่าดาเนียลเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะตั้งแต่วันแรกที่ท่านได้ตั้งใจจะเข้าใจและถ่อมลงต่อพระเจ้าของท่านนั้นพระเจ้าทรงฟังถ้อยคำของท่านและข้าพเจ้ามาด้วยเรื่องถ้อยคำของท่านนี่ทูตสวรรค์บอกเอาไว้พระเจ้าฟังตั้งแต่แรกแต่อย่าลืมนะคะว่าไม่ใช่ว่าเป็นเพราะดาเนียลแค่อธิษฐานถ้าเราอยากจะพ้นจากความกลัวและรู้ว่าพระเจ้าดูแลจัดเตรียมปกป้องและอวยพรเราอย่างมากมายมันมาจากการที่เราจะต้อง
ตั้งใจที่จะเข้าใจพระวจนะและถ่อมตัวลงต่อพระองค์การถ่อมตัวลงต่อพระเจ้าคืออะไรไม่ใช่ร้องเพลงนมัสการและแค่คุกเข่าแล้วจบหลังจากนั้นออกไปก็จิกหัวคนข้างๆหรือนินทาหรือว่าร้ายหรือตำหนิหรือตัดสินพิพากษาไม่ใช่การถ่อมตัวลงต่อพระเจ้าคือพระเจ้าบอกว่ายังไงเราทำตามนั้นแม้มันจะไม่สะดวกและไม่ใช่ตัวตนของเราพระเจ้าบอกให้เราอ่อนโยนสุภาพแต่เราบอกเฮ้ยไม่ได้เว้ยมึงเราเป็นคนอย่างนี้เฟ้ยไม่ได้พระเจ้าสอนให้เราอ่อนสุภาพพระเจ้าสอนให้เราต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีแต่เราบอกฉันเป็นผู้อารักขาที่ดีดังนั้นฉันไม่แบ่งฉันไม่แจกจ่ายฉันไม่ให้หรอกอันนี้คือของพระเจ้าแม่บอกว่าเออวันนี้แม่อยากได้ผักสักหน่อยโอ้แม่เงินที่แม่เก็บหาเอาเองสิอันนี้ของพระเจ้าการไม่ดำเนินในเส้นทางที่พระองค์สอนไว้คือการที่เราไม่ถ่อมตัวลงต่อพระเจ้าการไปช่วยเขี่ยผงในตาพี่น้องนั่นไม่ใช่การเดินในทางของพระเจ้าเนี่ยเนี่ยบิ๊กมาทำงานรับใช้พระเจ้านั่งข้างหน้ากระโดดเด่นทำผมสีนี้พี่น้องสะดุดทางที่คนเขาจะฟังพระวจนะเขาต้องมานั่งดูสีผมเธอแต่ตัวเองดูก่อนเถอะมาทั้งสีสีอยู่บนหัวเดียวคือเราคอยจะไปเขี่ยชาวบ้านชาวช่องว่าคนอื่นเขาผิดอะไรบ้างในขณะที่เราไม่ได้เดินในความรักเลยเราวิพากษ์วิจารณ์เราตัดสินเราทำร้ายจิตใจเขานั่นคือการไม่ถ่อมตัวลงต่อพระเจ้าดังนั้นถ้าเราอยากจะพ้นจากความหวาดกลัวได้เราจำเป็นอย่างมากที่จะต้องให้พระเจ้าได้เห็นว่าเราตั้งใจที่จะเข้าใจพระวจนะและไม่ใช่แค่เข้าใจถ่อมตัวลงที่จะทำตามเพราะว่าเมื่อเราทำตามนั่นคือการทำให้เรากลายเป็นคนชอบธรรมอย่างแท้จริงแน่นอนว่าการที่เราจะเป็นคนชอบธรรมคือการที่เราเชื่อและวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่การดำเนินชีวิตมีผลอย่างมากที่จะบอกว่าคนนี้ชอบธรรมหรือเปล่าการดำเนินชีวิตเป็นส่วนที่สำคัญมากๆดังนั้นเมื่อเราดำเนินชีวิตตามถ้อยคำของพระองค์ถ่อมตัวลงและฟังเราคือผู้ชอบธรรมที่ขจัดอุปสรรคออกจากทางของเราดังนั้นเมื่อเราอธิษฐานเราก็ได้รับคำตอบเมื่อเราได้รับคำตอบเราก็รู้เลยว่าเราไม่ต้องกลัวเพราะอะไรคะในลูกาบทที่1ข้อ17บอกว่าเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้แปลง่ายๆว่าทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าเราเชื่อและวางใจในพระเจ้าถ้าพระเจ้าสัญญาเอาไว้แล้วพระองค์ทรงทำถ้ามันอยู่ในพระสัญญาซึ่งพระสัญญาของพระองค์มีครอบคลุมทั้งหมดวันนี้ตอนคำเทศนาหลักจะพูดถึงด้วยนะคะว่าพระเจ้าสัญญากับเราครบทุกด้านแล้วจริงๆจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องการเงินเรื่องสุขภาพเรื่องชีวิตที่ยืนยาวเรื่องของการเจริญรุ่งเรืองเรื่องของการที่เราจะมีสติปัญญาได้ทำงานรับใช้หรือว่าได้มีครอบครัวที่ดีได้รับสมตามปรารถนาทั้งหมดอยู่ในสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้แล้วถ้ามันอยู่ในสิ่งที่พระองค์สัญญาไว้พระองค์ทำได้ทุกอย่างแต่พระองค์จะทำให้ได้เท่าที่เราไม่เป็นอุปสรรคต่อสิ่งเหล่านั้นและพระเจ้าสามารถทำได้เกินกว่าที่เราจะทูลขอหรือจินตนาการได้เพราะอะไรคะพระเจ้าสัญญากับคนอิสราเอลว่าเขาจะเข้าสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาพระองค์พาเขาไปได้แต่ระหว่างทางการอัศจรรย์ที่มนุษย์ทำไม่ได้เกิดขึ้นเยอะแยะเลยการอัศจรรย์ประเภทมานาหล่นมาจากฟ้าสวรรค์หล่นมาได้ยังไงการอัศจรรย์ประเภทที่น้ำไหลออกมาจากหินเพื่อเลี้ยงคนเป็นล้านเกิดขึ้นได้ยังไงระหว่างทางจากจุดกอไก่ไปถึงจุดขอไข่พระเจ้าสามารถที่จะนำพาคุณจากกอไก่ไปถึงขอไข่ได้แต่ถ้าคุณจะต้องไปหลงตุปัตตุเป๋อยู่อีกนานแสนนานพระเจ้าก็ยังทำการอัศจรรย์ให้พระองค์ยังมีความหวังในชีวิตของเราอยู่เสมอพระเจ้ายังต้องการที่จะเป็นพระพรให้กับชีวิตของเราเสมอแม้ตัวเราจะเป็นคนที่อยากเอาตัวเองไปเป็นอุปสรรคให้กับชีวิตตัวเราเองพระเจ้าสัญญาว่าจะให้พาไปนู่นนี่ก็เดินเลยเลาะไปเลาะมาเลาะไปเลาะมาพระเจ้าก็ยังอยากจะพาไปให้ถึงอันนี้ก็วนอยู่นั่นน่ะเดินไปเรื่อยๆแทนที่จะเดินตรงเนี่ยก็ออกประตูเรียบร้อยเข้าไปส่วนที่พี่การพี่ดาจัดอาหารให้เรียบร้อยไม่ค่ะเดินวนตรงนี้วนตรงนี้อยากจะวนจนกระทั่งถึง 5:00 นก็ได้พระเจ้ายังจะอยู่ด้วยพระเจ้าอยากจะทำการอัศจรรย์ระหว่างนี้ทำยังไงก็ได้ให้มันไปถึงตรงนั้นเถอะระหว่างทางให้มันไม่หิวตายระหว่างนี้แล้วกันให้ได้รับการปกป้องคุ้มครองนะให้ไปได้อย่างมี
สวัสดิภาพแม้ว่ามันจะทุลักทุเลแต่ไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าไม่ต้องกลัวเราสามารถที่จะพึ่งพาและวางใจในพระเจ้าได้ทุกอย่างในชีวิตของเราพระเจ้าทรงจัดเตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วอย่ากลัวและวิธีที่เราจะไม่กลัวคือเราต้องรู้ว่าพระเจ้าทำอะไรได้ก่อนและรู้ว่าเราทำตามเงื่อนไขไหมง่ายๆแค่นั้นเองทำตามเงื่อนไขที่พระองค์ว่าเอาไว้นะคะขอบคุณพระเจ้าที่เปโตรก็ได้กล่าวเอาไว้นะคะในกิจการบทที่10ข้อ34กิจการบทที่10ข้อ34ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นจริงแล้วว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเลือกหน้าผู้ใดพระเจ้าไม่ได้ทรงเลือกที่รักมักที่ชังถ้าพระองค์ทำให้กับใครแปลว่าพระองค์ทำให้กับคนอื่นๆด้วยได้ด้วยเหมือนกันถ้าพระองค์ปกป้องคนนี้พระองค์ก็ปกป้องเราได้ด้วยเหมือนกันถ้าพระองค์จัดเตรียมให้กับคนนี้พระองค์ก็จัดเตรียมให้กับเราได้ด้วยเหมือนกันถ้าพระองค์สามารถที่จะจัดให้เกินกว่าที่เขาจะสามารถจินตนาการได้และเกินกว่าความจำเป็นไม่ใช่แค่ให้เขาได้กินข้าวประทังชีวิตมื้อนี้ไปได้แต่พระองค์ให้เขากินแบบอิ่มอร่อยมีความสุขได้พระองค์ก็จัดให้กับเราได้เหมือนกันพระองค์สามารถทำให้คนนี้มีสติปัญญาเรียนหนังสือหรือทำงานแล้วได้รับการยกชูได้พระองค์ก็ทำให้กับเราได้ด้วยเหมือนกันแล้วมันต้องอาศัยการอัศจรรย์ที่จะทำให้คนอย่างเราได้รับพระพรของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังพระองค์ทรงต้องการจะทำให้กับคุณพระองค์รักคุณไม่ได้น้อยไปกว่าคนอื่นเลยไม่ว่าคุณจะนั่งอยู่ที่เก้าอี้คุณจะถือไมโครโฟนความรักที่พระเจ้ามีให้กับคนสองฝากไม่ได้ต่างกันแม้แต่นิดเดียวไม่ต่างกันเลยคนยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีอภิสิทธิ์ไปมากกว่าคนอื่นและที่จริงแล้วเนี่ยคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ถูกพิพากษาหนักกว่าด้วยถูกลงโทษหนักกว่าด้วยถูกวางมาตรฐานที่สูงกว่าด้วยดังนั้นอย่ามองว่าคนที่อยู่ตรงนี้คือบุคคลศักดิ์สิทธิ์ที่ทำการอัศจรรย์เขาพูดอะไรเราต้องเชื่อทุกคำและเฉพาะคนตรงนี้เท่านั้นที่พระเจ้าจะอวยพรไม่ใช่เลยมีมากมายหลายครั้งที่บุคคลที่นั่งฟังอยู่เขานั่งด้วยความใส่ใจในพระเจ้าเขามองข้ามตัวมนุษย์ทะลุไปถึงพระเจ้ารับพระวจนะของพระองค์เขาเดินในความรักเขาปฏิบัติตามเขาได้รับสิ่งดีๆมากมายเขาไม่ต้องกลัวเลยในชีวิตของเขาว่าเขาจะได้รับอะไรได้เขาจะรับอะไรได้บ้างหรือไม่ได้บ้างพระเจ้าให้กับเขาตามที่เขาได้อธิษฐานทูลขอเพราะหัวใจของเขาเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ขอตามพระประสงค์ของพระองค์ขอตามที่พระองค์ทรงโปรดพอพระทัยเขาได้รับทุกอย่างในขณะที่ถ้าคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ถือไมโครโฟนแล้วชี้นิ้วว่าคนนั้นทีว่าคนนี้ทีค่อนแคะใส่คนนั้นทีค่อนแคะใส่คนนี้ทีคนนี้จะอดอยากๆจะไม่ได้อะไรเลยดังนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณนั่งอยู่ส่วนไหนของห้องนั่งข้างหน้านั่งข้างหลังเหมือนกันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่โบสถ์ไหนเหมือนกันพระเจ้ารักเท่ากันจริงๆหน้าที่ที่เราจะสามารถทำได้คือการเดินในทางของพระองค์ตั้งใจที่จะเข้าใจพระวจนะและถ่อมตัวลงเมื่อถ่อมตัวลงเรียบร้อยพระวจนะของพระเจ้าว่ายังไงเลือกทำตามนั้นและคุณก็รู้เลยว่าพระเจ้าจะอวยพรในชีวิตคุณจะปกป้องคุณอนาคตของคุณอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ไม่มีการอัศจรรย์ใดนะคะที่พระเจ้าจะเทลงมาแบบที่คุณไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยและเทเปลี่ยงลงมาแล้วคุณก็ได้รับโดยไม่ต้องพัฒนาตัวเองนั่นไม่ใช่วิถีของพระเจ้าเพราะถ้าทำอย่างนั้นแสดงว่าพระเจ้าไม่เที่ยงธรรมและมารจะตำหนิพระองค์ได้สังเกตดูนะคะตอนโยบชีวิตของเขาราบรื่นหมดมารเข้ามาเล่นงานก่อนเลยบอกพระเจ้าว่าเนี่ยพระเจ้าไม่แฟร์พระองค์ไม่แฟร์นะพระองค์เล่นตั้งลัวล้อมเขาเอาไว้เลยพระเจ้าบอกเปล่าเขาก็อยู่บนโลกเจ้าก็อยู่บนโลกแต่ที่เขาได้รับพระพรเพราะอะไรคะเขาดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมไงเขาดำเนินชีวิตอย่างดีไม่ใช่เพราะว่าพระองค์ไม่แฟร์มารจะมาว่าพระองค์ไม่แฟร์ไม่ได้ดังนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเรามัวแต่คิดว่าฉันจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเลยฉันไม่ต้องอ่านพระวจนะก็ได้ฉันไม่ต้องใช้ความเชื่อก็ได้พระเจ้าจะต้องอวยพรฉันเพราะว่าฉันไปงานประชุมนั้นฉันเข้าสัมมนานี้ฉันไปให้อาจารย์คนนั้นวางมือฉันให้อาจารย์คนนี้โบกมือฉันให้อาจารย์คนนั้นผลักล้มมันไม่ได้เชื่อหญิงสิมันไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าคือผู้ที่ประทานพรอยู่ที่พระเจ้าพรไม่ได้อยู่ที่มนุษย์
คนนี้เป็นเพียงแค่เส้นทางช่องทางและถ้าคนนี้ตายยังไงพระเจ้าก็มีวิธีอวยพรคุณอยู่ดีดังนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนกลางคนใดผู้กลางที่คุณมีอยู่คนเดียวคือองค์พระเยซูคริสต์และพระองค์ประทับอยู่ภายในคุณผ่านทางองค์พระวิญญาณเหลือแค่คุณร่วมมือกับพระองค์และเมื่อคุณร่วมมือกับพระองค์ชีวิตคุณจะไม่ต้องหวาดกลัวอะไรเลยคุณไม่ต้องกลัวเศรษฐกิจไม่ดีคุณไม่ต้องกลัวว่ามลพิษมันกำลังแย่คุณไม่ต้องกลัวว่าอากาศกำลังเสียคุณไม่ต้องกลัวว่าบริษัทคุณกำลังสั่นคลอนคุณไม่ต้องกลัวว่าชีวิตทุกคนมีอินเทอร์เน็ตอยู่ในมือสามีฉันจะไปแอบดูใครคบใครภรรยาฉันจะไปคบใครลูกของฉันจะไปดูอะไรคุณไม่ต้องกลัวคุณยึดในทางของพระเจ้าดำเนินชีวิตเป็นอย่างดีและคนที่อยู่ในครอบครัวของคุณก็จะได้มีประสบการณ์ที่ดีพระเจ้าจะอวยพรดูแลปกป้องคุ้มครองพระองค์จะปกคลุมชีวิตของเขาเอาไว้เป็นอย่างดีแน่นอนนั่นคือพระสัญญาที่มาจากพระเจ้าเหลือแค่เราเป็นฝ่ายร่วมมือกับพระองค์เมื่อเราร่วมมือพระพรมาถึงแน่นอนอาจจะไม่ใช่วันนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปแต่ไม่ต้องสนใจว่ามันมีสงครามฝ่ายวิญญาณไหมพระเจ้าส่งมาทูตสวรรค์ว่ายังไงทูตสวรรค์ต้องฝ่าฟันสู้รบปัญหาอยู่ที่ทูตสวรรค์เราไม่ต้องไปรู้ไม่ต้องไปตื่นเต้นตรงนั้นอยู่ที่เราทำตัวถูกต้องไหมพระเจ้าให้ไหมส่วนเส้นทางที่ผ่านมาว่ามันจะมาถึงเราวันไหนเมื่อไรไม่เป็นไรไม่สำคัญถ้าพ่อสัญญาแล้วฉันดำเนินชีวิตถูกต้องแล้วฉันได้แน่นอนไม่มีอะไรที่จะขวางฉันให้ไม่ได้รับคำตอบเอเมนไหมคะให้เราใช้เวลานี้ขอบคุณพระองค์ด้วยกันนะคะพ่อคะลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ลูกขอบคุณที่เราทั้งหลายดำเนินชีวิตได้โดยความมั่นใจในพระองค์เรารู้ว่าพระองค์ทรงประสงค์ให้เราดำเนินชีวิตอย่างไรพระองค์เขียนชัดเจนในพระคัมภีร์และการที่เราดำเนินชีวิตโดยทำตามพระวจนะของพระองค์เราก็จะได้รับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้เราไม่ต้องกลัวอนาคตเราไม่ต้องกลัวว่าภัยพิบัติจะเข้ามาเยือนเราเพราะว่าเราสามารถที่จะตั้งมั่นคงอยู่บนพระศิลาได้และเรารู้ว่าผู้กลางสำหรับเราแล้วมีเพียงคนเดียวคือองค์พระเยซูคริสต์ดังนั้นหากวันนี้พระองค์จะเอาเราไปตั้งเอาไว้กลางทะเลทรายเอาเราไปไว้กลางเกาะที่ไหนก็แล้วแต่โดยไม่มีผู้รับใช้คนใดมาโบกมือทำการอัศจรรย์พิเศษอะไรเราก็ยังได้รับพระพรจากพระองค์อยู่ดีเพราะว่าการอัศจรรย์อยู่ที่พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงเต็มพระทัยทรงทำได้และเราดำเนินชีวิตถูกต้องต่อพระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่ทุกพระสัญญาที่พระองค์มีให้กับเราครอบคลุมในทุกๆด้านแล้วและชีวิตของเราจะไม่ขาดจากพระพรและพระพรที่พระองค์ให้ไว้เรารู้ว่ามีไว้เพื่อให้เราออกไปเป็นพรต่อให้กับคนเป็นอันมากขอบคุณที่พระองค์ทรงได้รับการถวายพระเกียรติในชีวิตของเราอย่างมากมายลูกขอบคุณและขอสรรเสริญพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์Amen. Amen. ขอบคุณค่ะ